Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆอะไรหรอคะคุณแม่มัมมี่มีของเล่นใหม่มาให้เล่นจริงเหรอคะจริงเลยเหรอโอเคมาทางนี้เลยค่ะว้าวกระบะทรายใช่แล้วค่ะเด็กๆมัมมี่นะคะไปเจอมาใน Facebook ค่ะ Facebook อะไรเหรอคะแม่ก็ Facebook ที่ชื่อว่าทรายเด็กและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กไงถ้าแม่เห็นนะแม่ก็รู้เลยว่าเด็กๆอ่ะต้องชอบแน่ๆลองเปิดดูสิโอเคค่ะแม่ขาไม่เห็นมีทรายเลยอ่ะนี่ไงอยู่ข้างหลังบรีนี่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราใส่กันเลยค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะนี่ค่ะเด็กๆโอ้ทรายมันละเอียดมากเลยอ่ะใช่ค่ะสุดยอดไหมจำได้ไหมคะตอนนี้เราไปทะเลอะค่ะเราก็ไปที่ทะเลที่มีทรายที่แบบว่าขาวมากๆอะค่ะแบบเนี้ยบรีคะทรายเนี้ยเป็นทรายทะเลธรรมชาตินะคะนำเข้ามาจากเวียดนามเลยนะขาวเหมือนน้ำตาลขาวเหมือนน้ำตาลสกายแล้วบอกขาวเหมือนน้ำตาลใกล้เต็มแล้วค่ะแม่ขานี่คืออะไรหรอคะอันนี้สามารถเปิดปิดได้ค่ะแล้วที่สำคัญสามารถปรับเป็นที่นั่งได้ด้วยนะจริงเหรอใช่ลองดูสิลองดูลองทำเป็นที่นั่งดูค่ะนี่ไงอ่ะสกายเลอร์ทำด้านนี้ไหวไหมไหวไหมโอ้โหตอนนี้เด็กๆก็นั่งเล่นได้เลยของเล่นแดดดี้ของเล่นทรายมาหน่อยอันนี้เป็นสปาได้เลยนะคะได้นุ่มใช่ไหมเย้ นี่ไงเด็กๆของเล่นมาแล้วโหแม่ขาสนุกจังเลยไม่บาดมือด้วยใช่แล้วอันนี้เป็นทรายที่เหมาะสำหรับเด็กเลยนะไม่มีสารเคมีไม่เจือปนไม่ฟอกสีจ้าโอ้เด็กๆชอบกันไหมคะชอบค่ะโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยสกายเลอร์แฮปปี้มากเลยตอนนี้ฝังไดโนเสาร์อยู่แม่ครับทรายนี้ดูสะอาดมากเลยใช่แล้วครับทรายนี้นะผ่านการอบแห้งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเป็นพิเศษด้วยนะนี่ถึงได้ดูสะอาดไงแล้วก็ยังปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะนี่พี่บีทำอะไรเนี่ยนี่ไดโนเสาร์กำลังขุดหาของนะคะเอาคัพเค้กมาเล่นด้วยแดดดี้ขาเห็นเด็กๆไหมคะเนี่ยไม่เห็นนะแม่หาแต่เช้าไม่รู้หายไปไหนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆอยู่ที่ไหนกันโอเคบรีแอนน่าสกายเลอร์อยู่ไหนBrianna, Skyler? ไม่อยู่ข้างบนไปไหนไหนBrianna, Skyler อยู่นั่นBrianna, อันนี้คืออะไรอ่ะBrianna, Skyler, ทำอะไรอยู่อ๋อเล่นทรายค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตื่นเช้าหน่อยนะคะแล้วก็เรามาเล่นทรายค่ะโอ้โหคุณชอบนั้นเนี่ยใช่ค่ะเราชอบมากเลยวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเด็กๆติดใจมากเลยค่ะตื่นกันแต่เช้ามาเล่นทรายต่อโอ้โหสเกลเลอร์ทำอะไรครับเล่นครับเล่นครับสนุกไหมเอ่ยสนุกครับโอ้โหเดี๋ยวเลอะนิดนึงไม่เป็นไรครับเลอะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวล้างได้เบียร์หน้าขายอะไรคะเนี่ยขายข้าวค่ะแต่ข้าวนี้นะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าข้าวนี้เนี่ยมันเล็กมากๆเลยค่ะนุ่มด้วยใช่ไหมใช่
ายแก้วละเท่าไหร่คะ500บาทโอ้โหแพงจังเพราะว่ามันแบบว่ามันดีใช่ไหมมันละเอียดมากเลยค่ะอ๋อข้าวพิเศษเนาะคุณลูกค้าขาอยากซื้อข้าวกี่แก้วคะ7โอเคค่ะขอนับก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเงินทอนค่ะโอ้นี่นะคะขอบคุณขอใส่ในข้าวอีกจะได้นี่ค่ะโอเค1 2 3 4โอเค5โอเค6เยอะๆอุ๊ยคุณคะระวังนะคะเพราะว่าข้าวอันนั้นเนี่ยแพงมากเลยนะคะอันเดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะโอ้คุณลูกค้าโอเคไหมคะโอเคคุณคะนี่คือสัญลักษณ์ของความโอเค4 5 6 7ค่ะครบแล้วแถมไหมคะซื้อ7แถม1มั้ยคะซื้อ7แถม1ค่ะโอ้โหแม่ค้าใจดีมากเลยซื้อ8แถม1ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆจะเอาทรายลงมาในกระบะทรายแล้วนะคะใช่ค่ะโอ้โหข้าวเต็มเลยเอ้ยไม่ใช่สิทรายสินะเดี๋ยวเราจะเก็บแก้วกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเล่นอย่างอื่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บแก้วก่อนบ้านสร้างบ้านอย่างนี้โอ้โหตึกของสกายเลอร์สูงจังเลยเบียน่าจะมีอะไรโชว์เพื่อนๆนะคะเห็นไหมทรายวิ่งหนีมือเบียน่าว้าววิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วอันนี้คือตึกของไดโนเสาร์เป็นตึกลาบ้านช่องของไดโนเสาร์โอ้โหนี่ค่ะเดนิสคะอะไรคะอุ้ยมันคืออะไรบีอ้าวเฮ้ยปลาฉลามบุกนี่อันนี้คืออะไรคะบีอันนี้นะคะก็คือก็แม่นะคะแม่ไดโนเสาร์วางไข่ใช่ค่ะวางไข่แล้วตอนนี้เขาก็นอนอยู่นะคะอ๋อนอนหลับอยู่นะแล้วก็มีต้นไม้ด้วยแล้วก็ปลาฉลามนะคะบุกบุกแล้วก็อยากกินอุ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้นะคะเขาไม่ได้ถือได้ถือได้ใช่เด็กๆคะได้เวลาไปทานอาหารเช้าแล้วยังติดใจอยู่เดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จแล้วค่อยมาเล่นต่อโอเคค่ะโอเคตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากซื้อทรายเด็กแล้วก็กระบะทรายแบบของเบรียน่านะคะให้ลูกๆท่านเล่นนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook Page ทรายเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กค่ะหรือที่ LINE IDฟ้า1801นะคะเบอร์โทร0869261999นะคะร้านรับต้องเล่นค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่หนูจะลาไปนะคะหนูมีความหมายเพื่อนๆเมื่อกี้นี้ที่เราเล่นขายของเนี่ยหนูขายอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครนะคะบ๊ายบาย